สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ครัวของ Food Travel TV ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมไทยๆกันนะคะนั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวมูนค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำกะทินะคะสำหรับราดหน้าข้าวเหนียวมูนสำหรับน้ำกะทินะคะก็ได้มาจากกะทิสดเกลือและแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะอันนี้สำคัญก็คือคุณผู้ชมจะต้องตั้งไฟด้วยน้ำกะทิเนี่ยคือห้ามเดือดเด็ดขาดนะคะพอกะทิเดือดเล็กน้อยเป็นฟองอากาศเล็กๆก็จะใส่เกลือและแป้งข้าวโพดนะคะที่ละลายน้ำแล้วใส่ลงไปแล้วก็คนเสร็จแล้วปิดไฟยกลงได้เลยนะคะถ้าเกิดน้ำกะทิเนี่ยเดือดเกินไปก็จะทำให้แตกมันนะคะซึ่งเราจะไม่เอาสำหรับการทำขนมนะคะเสร็จแล้วก็มีกะทิสดนะคะข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่านะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนนะคะแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูใหม่เนี่ยแช่น้ำแค่2ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปก็จะมีเกลือนะคะสารส้มแบบก้อนค่ะน้ำตาลทรายและใบเตยนะคะทีนี้ส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เริ่มจากนำข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำแล้วนะคะมาแกว่งด้วยสารส้มนะคะสำหรับสารส้มแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ที่ตลาดสดนะคะหรือว่าร้านขายยาขายยาจีนก็มีนะคะสำหรับสารส้มสำหรับสารส้มเนี่ยก็ใช้เพื่อแกว่งในข้าวแบบนี้นะคะจะทำให้ข้าวเหนียวมูนของเราเนี่ยเม็ดใสขึ้นนะคะแล้วก็สวยแล้วคุณผู้ชมไม่มีสารส้มเนี่ยถ้าไม่ใส่เวลาหุงข้าวออกมาเนี่ยสีของข้าวเม็ดข้าวก็จะขุ่นนะคะจะไม่เรียงตัวสวยแล้วก็ขึ้นเงาเพราะฉะนั้นก็แกว่งสารส้มลงไปก็ซาวข้าวลงไปประมาณนึงนะคะเราจะแช่ข้าวที่แกว่งสารส้มแล้วประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นจะต้องนำไปล้างน้ำทิ้งนะคะสัก1รอบเพราะว่าสารส้มเนี่ยเขาจะมีรสชาติฝาดถ้าคุณผู้ชมไม่ล้างน้ำเนี่ยเวลาไปทำข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนที่ออกมาก็จะมีรสชาติฝาดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะต้องล้างน้ำทิ้งอีกสักรอบนึงนะคะวิธีเช็คที่ง่ายที่สุดนะคะว่าสารส้มที่เราใช้เนี่ยเพียงพอหรือยังคุณผู้ชมก็ชิมนะคะชิมน้ำนะคะนิดเดียวพอนะคะชิมดูว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยมีรสชาติฝาดหรือเปล่าถ้าฝาดก็แสดงว่าใช้ได้แต่ว่าคลุกสารส้มพอดีแล้วนะคะอันนี้ก็โอเคแล้วนะคะเริ่มฝาดนิดหน่อยจากนั้นนะคะพอพัก10นาทีแล้วคุณผู้ชมก็นำข้าวเนี่ยไปล้างน้ำทิ้ง1ครั้งนะคะแล้วเราถึงจะมาทำการนึ่งข้าวกันค่ะและนี่ก็คือข้าวเหนียวนะคะที่เราล้างน้ำทิ้งแล้วนะคะจากนั้นคุณผู้ชมจะต้องตั้งน้ำเดือดนะคะในรังนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็รองด้วยผ้าขาวบางนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำแล้วก็ลงไปได้เลยค่ะใส่ข้าวลงไปให้ทั่วนะคะเพราะไม่งั้นข้าวจะสุกไม่ทั่วกันต้องกระจายให้ทั่วกันนะคะจากนั้นนะคะเราจะตลบผ้าลงไปนะคะทีนี้ก็ปิดฝานึ่งประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวอีก40นาทีกลับมาดูกันค่ะว่าหน้าตาข้าวเหนียวมูนเราเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะเราก็นึ่งข้าวเหนียวครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำในส่วนของน้ำกะทิที่จะมูนข้าวเหนียวนะคะใส่กะทิลงไปในหม้ออย่างนี้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะและเกลือนะคะสำหรับส่วนผสมนะคะว่าอัตราส่วนเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปคลิกดูได้ที่เว็บไซต์นะคะfoodtravel.tv นะคะเราก็จะมีลงรายละเอียดสำหรับส่วนผสมต่างๆนะคะว่าใส่อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะนี่คุณผู้ชมจะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะ
แต่ข้อสำคัญก็คือกะทิต้องห้ามเดือดมากนะคะเพราะว่าถ้าเดือดเนี่ยกะทิจะแตกมันสำหรับการทำข้าวเหนียวมูนเราไม่ต้องการกะทิที่แตกมันนะคะไม่เหมือนกับการทำอาหารคาวนะคะตอนนี้น้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบเตยนะคะลงไปในหม้อใบเตยนี่เราใส่เพื่อต้องการกลิ่นนะคะนี่ก็จะต้องนำลงไปต้มพร้อมกันคนนะคะให้น้ำตาลละลายเวลาในการทำข้าวเหนียวมูนและน้ำกะทิเนี่ยสำคัญมากนะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมน้ำกะทิหลังจากที่นึ่งข้าวไปแล้วสัก30นาทีนะเพราะว่าน้ำกะทิเนี่ยจะต้องร้อนนะคะเวลาที่นำมามูนกับข้าวข้าวก็จะต้องนึ่งร้อนๆออกมาเหมือนกันนะคะไม่ฉะนั้นก็ตัวน้ำกะทิกับข้าวเนี่ยเขาก็จะไม่รวมตัวกันเขาจะแยกกันนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เตรียมร้อนๆทั้งสองอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับการทำข้าวเหนียวมูนน้ำกะทิต้องร้อนและข้าวก็ต้องร้อนเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะกะทิก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเลยนะคะข้าวนะคะข้าวเหนียวที่เรานุ่งไว้ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวนะคะมาใส่ในหม้อเพื่อจะทำการมูนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะก็ครบ40นาทีแล้วนะคะข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้ก็จะสุกพอดีนะคะอันนี้เวลาคุณผู้ชมยกข้าวเหนียวออกมาเนี่ยต้องระวังนะคะเตรียมถุงมือให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราก็จะตลบผ้าขึ้นมานะคะ4มุมแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการจับนะคะจากนั้นนะคะก็นำข้าวเหนียวลงมาใส่หม้อที่เราจะมูนค่ะหลังจากคุณผู้ชมเทข้าวเหนียวใส่หม้อแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะนี่คือน้ำกะทิที่เราต้มไว้สักครู่นี้นะคะซึ่งร้อนนะคะก็จะเทน้ำกะทิลงไปในหม้ออย่างนี้นะคะเราจะไม่ใส่ใบเตยลงไปนะคะจากนั้นก็ใช้พายนะคะคนกวนข้าวกับน้ำกะทินะคะทีนี้ก็ต้องปิดฝาทิ้งไว้นะคะสัก10นาทีนะคะให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำกะทินะคะ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าข้าวเหนียวมูนของเราหน้าตาเป็นไงค่ะตอนนี้ครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องหมักคนข้าวเหนียวมูนกันอีกสักรอบนึงนะคะคลุกข้าวเหนียวมูนด้านล่างนะคะขึ้นมาถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะตอนนี้ก็น้ำกะทิเนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าตัวข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะดูดน้ำกะทิเข้าไปที่ตัวเขาก็จะสุกพอดีนะคะข้าวก็จะนิ่มพอดีค่ะกับด้านล่างข้าวขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้ก็10นาทีอีกเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็พร้อมที่จะจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการตักเสิร์ฟนะคะเราก็จะเปิดฝาหม้อก่อนนะคะแล้วก็ตักข้าวเหนียวมูนนะคะที่เรามูนไว้เสร็จแล้วนะคะใส่ในจานแบบนี้นะคะเราก็จะราดน้ำกะทิค่ะน้ำกะทินะคะคุณผู้ชมก็แค่เตรียมตัวน้ำกะทิสดแล้วก็แป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะรวมถึงเกลือเล็กน้อยนะคะนำไปต้มก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะข้นเล็กน้อยนะคะเราก็จะราดไปบนข้าวเหนียวค่ะน้ำกะทิจะต้องข้นพอที่จะจับบนตัวข้าวเหนียวได้นะคะไม่งั้นราดลงไปก็จะไม่สวยประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวเหนียวมูนนะคะและสำหรับข้าวเหนียวมูนเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถรับประทานได้กับหน้ากุ้งหน้าปลาหรือหน้าสังขยานะคะซึ่งสูตรต่างๆสำหรับหน้าของข้าวเหนียวมูนเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปติดตามดูได้ในเว็บไซต์นะคะ www.foodtravel.tv ค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนขอให้อิ่มอร่อยข้าวเหนียวมูนจานนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ